วัสดีค่ะเภสัชกรหญิงดร.พรวณิชนะคะหรือว่าดร.กิ่งค่ะกิ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางของบริษัทเซนอินโนเวชั่นกรุ๊ปค่ะFIR ย่อมาจาก Far Infrared ค่ะ Far Infrared นั้นนะคะจริงๆแล้วก็คือคลื่นพลังงานหรือว่าคลื่นของรังสีแต่ฟังให้ดีก่อนนะคะว่าคำว่าคลื่นของรังสีหลายๆคนอาจจะรู้สึกกลัวเอ้ยว่าเป็นรังสีแล้วจะอันตรายแต่จริงๆแล้วคลื่นนี้เป็นคลื่นที่มีอยู่แล้วในตามธรรมชาติค่ะนั่นก็คือเป็นคลื่นชนิดหนึ่งนะคะที่เราพบได้จากดวงอาทิตย์ค่ะในแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังที่โลกของเรานะคะก็จะมีตัวของคลื่นพลังงาน FIR นี้อยู่ค่ะโดยนะคะคลื่นพลังงาน FIR เนี่ยค่ะเป็นช่วงคลื่นพลังงานที่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิจัยนะคะพบว่าเป็นคลื่นพลังงานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายของมนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายช่วยในเรื่องของเพิ่มการไหลเวียนของเลือดกระตุ้นการทำงานของเซลล์ต่างๆให้ดีขึ้นค่ะสำหรับประโยชน์นะคะของ FIR กับสุขภาพนะคะงานวิจัยนะคะค้นพบว่าคลื่นของพลังงาน FIR ในช่วงแคบๆประมาณช่วง 8-14 ไมครอนนะคะจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ในหลายๆด้านเลยค่ะข้อ1 นะคะมีงานวิจัยพบว่า FIR นะคะสามารถช่วยในเรื่องของการบำบัดปรับสมดุลของร่างกายนะคะได้ดีนะคะเทียบเคียงกับการรักษาโดยวิธีการฝังเข็มแบบของแพทย์แผนจีนค่ะข้อที่2 นะคะยังพบว่าคลื่นพลังงาน FIR ค่ะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลนะคะลดอาการบรรเทาปวดอักเสบต่างๆของร่างกายค่ะข้อที่3นะคะยังมีการพบว่าคลื่นพลังงานนี้นะคะช่วยในเรื่องของการบรรเทาหรือว่าลดอาการนอนกรนในยามค่ำคืนได้อีกด้วยค่ะข้อที่4นะคะยังมีงานวิจัยนะคะพบว่าช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะบรรเทาอาการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิแพ้นะคะการหายใจที่ขัดข้องนะคะได้อย่างดีอีกด้วยค่ะสำหรับนวัตกรรมในด้านของเครื่องสำอางและเวชสำอางนะคะทางโรงงานนะคะและบริษัทในเครือของเซนกรุ๊ปนะคะมีการนำนวัตกรรมตัวของ FIR หรือว่า Far Infrared มาใช้ในสูตรตำรับค่ะโดย FIR นี้นะคะที่เรานะคะเป็นเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่มีสิทธิบัตรนี้เป็นการวิจัยและพัฒนานะคะร่วมมือกับประเทศเกาหลีนะคะซึ่งประโยชน์นะคะของการนำคลื่นพลังงาน FIR มาใช้ในเครื่องสำอางนะคะทำให้เกิดประโยชน์หลากหลายอย่างมากเลยค่ะ1ค่ะด้วยตัวของโมเลกุลของน้ำนะคะที่มีคลื่นพลังงาน FIR นะคะจะทำให้สูตรตำรับครีมนะคะมีขนาดที่เล็กลงนะคะประมาณ2เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับครีมทั่วไปค่ะ2นะคะเนื่องจากโมเลกุลขนาดที่เล็กนะคะและประสิทธิภาพคลื่นพลังงานของตัว FIR นะคะสามารถทำให้การส่งผ่านของสารสำคัญต่างๆเข้าสู่ผิวหนังนะคะได้ดีกว่าครีมทั่วๆไปถึง5เท่าค่ะประเด็นที่3นะคะก็คือผลลัพธ์หลังจากการใช้นะคะเราเก็บผลการทดลองแล้วพบว่าครีมที่มีนวัตกรรมของ FIR ค่ะสามารถเพิ่มผลลัพธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นความยืดหยุ่นนะคะความกระจ่างใสนะคะและเรื่องของริ้วรอยนะคะได้ดีกว่าครีมทั่วๆไปมากกว่าถึง150เท่าเลยค่ะ